องยังไงวะ1 2 1 2คุณนี่คิ้วแตกเพราะปากกาจิ้มตุ่มถ้าหันไปเห็นบดีอ่ะ100บาทถ้าดูรูปแบบว่ารูปซ้ายล่างจะเห็นชัดเลยหน้าไหนก็โพสนิ้วหาย3เซนโพสอยู่แล้วแล้วแต่เอาสาวผมก็ได้ที่คนนั้นต่อมากลายเป็นเธอน้องคนนั้นที่ฉันไม่เคยเจอเราอัศวีโตมาเป็นเบามากตบมือเบามากตบมือเบามากผมดังอีกสาเหตุที่ให้ตบมือดังเพราะอะไรรู้ไหมพอเทปนี้ยอดวิวกระฉูดแน่นอนแขกรับเชิญของเรามากันถึง4หนุ่มด้วยกันพวกเขานะหล่อดังมากนิสัยดีร้องเพลงก็เพราะและที่สำคัญผิวนิดดีดีนะคะและแน่นอนค่ะอายุเขาคือครึ่งเดียวของดาวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้ผิวเนียนสวยกริบจะได้สู้กับพวกเขาได้ก่อนอื่นเลยตามดาวไปก่อนเลยดีกว่าค่ะว่าดาวมีเคล็ดลับยังไงบ้างไปทำให้ผิวเนียนกันทุกคนการเตรียมความสวยของดาวนะคะต้องสวยตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยตอนนี้เนี่ยหน้าสวยแล้วผมสวยแล้วผิวก็ต้องสวยด้วยจะมีขนเขินอะไรเนี่ยมันต้องไม่มีให้เห็นมันต้องเรียบเนียนวันนี้ดาวก็เลยมาที่นี่เลยค่ะกังนัมคลินิกสาขาสยามสแควร์วันชั้น6ปะไปทำสวยกันดีกว่าทุกคนแล้วถ้าจะให้เมาเรื่องการทำผิวให้เนียนไร้ขนเนี่ยแน่นอนค่ะดาวต้องยกให้ที่นี่เลยกังนัมคลินิกนะคะที่เลือกที่นี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วอะได้ยินชื่อเสียงมาเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นคลิปรีวิวอะไรเอ่ยหรือว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะที่เนี่ยเขาเด่นเรื่องของการเลเซอร์ขนแล้วราคาเขาคือเข้าถึงได้แล้วก็เหมาะกับทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยเลยค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะซื้อพวกอุปกรณ์กำจัดขนแบบทั่วไปมาทำเองที่บ้านนะคะซึ่งจริงๆอันนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เห็นผลลัพธ์เท่าที่ควรนะแล้วก็เสียบเป็นขนคุดบ้างหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีผิวระคายเคืองบ้างนะคะแต่ว่าถ้าเป็นที่กังนัมคลินิกเนี่ยเขาใช้โปรแกรม Long Pulse ND Yak ซึ่งเราจะบอกว่าเป็นเครื่องที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าจากอย.นะคะมูลค่าถึง 2.5 ล้านบาทและด้วยความที่ระบบการทำงานของโปรแกรมเขาอะระบบเลเซอร์เขาจะส่งพลังงานไปยับยั้งทำลายเซลล์ถึงรากขนเลยนะหลังเลเซอร์ไปนะคะเราจะรู้สึกได้เลยว่าขนที่ขึ้นเนี่ยจะลดลงส่วนขนที่เกิดใหม่ก็จะเป็นเส้นขนที่แบบอ่อนลงเรียกว่าเขาทำลายต้นเหตุของการเกิดเส้นขนได้แบบตรงจุดเลยค่ะแล้วถ้าถามว่าพี่ดาวคะแล้วแบบนี้เจ็บหรือเปล่าพี่ดาวบอกเลยว่าไม่เจ็บเลยนะคะเพราะว่าในระหว่างที่ทำเนี่ยเขาจะมีลมเย็นๆเป่าให้ด้วยและเขาจะทำโดยผู้ที่ชำนาญการทางด้านเลเซอร์ขนที่มีประสบการณ์มาดูแลโดยเฉพาะเลยนะคะคือพี่ดาวลองมาแล้วไม่ว่าจะเลเซอร์จุดไหนนะจุดเล็กจุดใหญ่ก็คือสบายมากๆเลยคือบริเวณที่เราแบบยิงเลเซอร์มันยิ่งจะช่วยให้ผิวของเราดูขาวแล้วก็เรียบเนียนขึ้นด้วยค่ะแล้วเราก็เลเซอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใครสนใจนะแล้วก็ยังไม่เคยไปลองรีบเลยค่ะง่ายๆแค่แอดไลน์นะคะแอดกังนัมคลินิกเท่านั้นเลยแล้วก็สำหรับลูกค้าใหม่อันนี้ดีมากๆรับฟรีทันทีโปรแกรมเลเซอร์ขนรักแร้หนึ่งครั้งแล้วเขาเลให้2ครั้งนะจะไม่ต้องกลัวนะคะมูลค่า699 บาทนะคะแอดไปเลยด่วนๆนะคะตั้งแต่วันที่27 ตุลาคม 2566ยาวไปจนถึง31 มีนาคม 2567รีบเลยนะคะสาวๆเพราะว่าความสวยเนี่ยรอไม่ได้นะคะและทุกๆคนคะตอนนี้กังนัมคลินิกนะคะเขามีทั้งหมด34 สาขาทั่วประเทศเลยถ้า
ั้งกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลขอนแก่นเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีเซ็นทรัลอุบลราชธานีก็คือเรียกว่ามีเกือบจะทุกเซ็นทรัลแล้วก็เดอะมอลล์เลยทีเดียวค่ะและล่าสุดข่าวดีชาวนนทบุรีฟังทางนี้เลยนะคะเพราะว่ากังนัมค่ะเขากำลังเปิดสาขาใหม่ไปเจอเขาได้เลยนะคะที่เซ็นทรัลเวสต์วิวเรียกว่าโอ้โหครอบคลุมแล้วก็ทั่วถึงมากๆเลยนะคะใกล้สาขาไหนก็ไปสาขานั้นได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะถ้านึกถึงเรื่องขนให้นึกถึงกังนัมคลินิกเพราะว่าที่กังนัมคลินิกใครๆก็สวยได้แต่ตอนนี้แอดไลน์กันหรือยังคะย้ำกันอีกทีนะคือถ้ากังนัมคลินิกเขาไม่มั่นใจอ่ะเขาไม่กล้าเอามาให้ทดลองฟรีกันแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นแอดไลน์กันได้เลยส่วนตอนนี้ดาวก็ทำสวยเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วที่จะไปเจอกันกับแขกรับเชิญน้องๆของเราถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับแขกรับเชิญของเรากันเลยดีกว่าค่ะไปเจอกันเลยเจมินายโฟร์วินนี่สตาร์ค่ะสวัสดีค่ะนั่งได้เลยนั่งได้เลยค่อยๆนั่งนะเจมินายค่อยเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนอื่นก่อนคุยเดี๋ยวให้ทักทายแฟนๆก่อนดีกว่าฮัลโหลมัมมี่ผมเจมินายนะจ๊ะสวัสดีครับผมโฟนนัทวันนะครับผมฮัลโหลมัมมี่ผมวินนี่ครับผมฮัลโหลโบสตังนะคะโอ้โหตอนนี้ก็คือโตมาเป็นแบบว่าหนุ่มๆหล่อที่แฟนคลับเยอะมากร้องกอกเก่งเต้นกอกเก่งเล่นละครกอกเก่งอะไรอย่างเงี้ยพี่ดาวจะมีรูปวัยเด็กของแต่ละคนแต่ว่าจะซูมไปที่อวัยวะใดอวัยวะหนึ่งให้แต่ละคนทายว่าในรูปเนี่ยคือใครรูปนี้ค่ะโอ้ฟันหล่อมาเชียวพี่ดาวว่าพี่ดาวรู้นะว่าใครผมว่าพี่สตาร์โอ้ยดูจากลายฟันแล้วเนี่ยเพราะฟันยังไม่ขึ้นดูจากกรอบหน้าใช่พี่สตาร์แน่นอนก็คือเขาแหละเขาเลิกรักเขาเลิกรักถ้าคิดว่าเป็นใครเดี๋ยวให้ยกป้ายพร้อมกันก่อนว่าผมว่าจริงเจ้าของเหงือกนี่คือใครหนึ่งสองสามเฮ้ยพี่ดาวขาหล่อพี่ดาวก็คิดว่าเป็นเจมินายทำไมอ่ะเจมินายหน้าแหลมกว่านี้เหมือนปากแบบคล้ายๆอ่ะหรอทำไมเจมินายถึงคิดว่าเป็นสตางค์รูปหน้าครับกรอบหน้ากรอบหน้าผมนี่มั้งกับตอนนั้นเลยเหรอเปลี่ยนคำตอบได้ไหมครับผมว่าน่าจะเป็นโฟนเอาไม่ได้เลยเฮ้ยแล้วทำไมเราเปลี่ยนด้วยโฟนเปลี่ยนโฟนเอาเฮ้ยก่อนที่จะไปเฉลยเดี๋ยวให้แต่ละคนลองยิ้มหน่อยคลายสตางค์อยู่นะคลายทุกคนทำไงดีอ่ะผมเปลี่ยนอีกรอบได้ไหมเปลี่ยนอะไรเนี่ยเราเป็นคนโลเลนะเปลี่ยนได้ให้พี่ดาวให้เปลี่ยนเพราะว่ามันจะตลกมากถ้าเปลี่ยน3รอบแล้วยังไงก็ไม่ถูกมันจะตลกมากสุดท้ายแล้วคือสตางค์โอเคโฟสตางค์โฟสตางค์และเด็กคนนี้ก็คือใครวะใครอะโฟสไงโฟสเองโฟสน่ารักมากเลยอ่ะเรารู้เลยไหมว่าเป็นเราตอนแรกค่ะรู้ครับผมสับขาหลอกเอาแล้วเราเป็นเท่จริงเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาโกว่าโบเท่จริงตอนเด็กๆเราเป็นคนยังไงตอนเด็กๆเป็นคนขี้อายมากเลยครับเวลาแบบว่าพรีเซนต์หน้าห้องก็แบบว่าขาสั่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูจากกล้ามขาแล้วนี่นักบอลแน่นอนเลยอ่ะอันนี้คือเล่นบอลจริงจังเลยอ๋อผมเป็นคนเก่งอยู่แล้วครับพี่ชายคนเก่งเราไม่พูดกันดูไว้เลยเอ้าผมเป็นกัปตันทีมของนักฟุตบอลโรงเรียนนะขอภาพหน่อยค่ะอันนี้โอ้โหรู้เลยโอ้รู้เลยอันนี้ง่ายอันนี้รู้เลยเนี่ยแล้วดูยิ้มอย่างเงี้ยยิ้มอย่างเงี้ยรู้จิมินายลองวิเคราะห์หน่อยสิว่าหูเด็กคนนี้เขาต้องเป็นเด็กยังไงดื้อหูดื้อหูดื้อโทษนะหูดื้อลักษณะเป็นไงอะโอ้มีขี้หูด้วยไม่ภาพมันเก่ามันเก่าไม่พี่หูโอ้ภาพมันเก่าแล้วคิดว่าเป็นใครวินนี่ผมว่าพี่วินนี่ว่าไม่เหรอการละครเนี่ยหรอเนี่ยเราไปคิดเยอะไงคิดว่าเป็นสตาร์เขามีพิรุธสายตาเขามีพิรุธผมก็เลยแบบว่าไม่เชื่อใจเขาโบมองโกผิดไปเฉลยเลย1 2 3เฮ้ยวินนี่บอกแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันคืออะไรอ่ะก็คือหนูใส่ต่างหูที่เป็นแบบไม่ใช่ผมว่ามันน่าจะมีแบบเศษอะไรติดภาพหรือเปล่าภาพไม่เก่าติดภาพป่ะคือคุณถ่ายใหม่ทีนึงใช่มั้ยใช่ผมก็ถ่ายจากอัลบั้มที่เป็นสมุดไอ้เทปข้างบนยังติดอยู่เลยอ่ะบนซ้ายใช่ตอนเด็กๆเราเป็นคนยังไงแสบซ่าซนแสบซ่าซ
นแสบซ่าซนมาจากตอนเด็กๆผมชอบเล่นมากไปเล่นกับเพื่อนบ้านทุกวันคือบ้านอ่ะมันไม่ได้มีสนามบอล นะแต่ว่าคือพื้นอ่ะมันจะเป็นพื้นกระเบื้องพี่แล้วผมก็จะเล่นน้ำหน้าบ้านกับเพื่อนบ้านผมใช่ปะมันจะลื่นๆแล้วผมอ่ะก็เอาฟุตบอลมาเล่นแล้วมันจะเท่ากับว่าเราสามารถสไลด์ได้คือนั่งพื้นมันลื่นใช่ปะเราตัวเราก็จะไหลเราก็เตะฟุตบอลอีกทีนึงเราก็จะดูทำไมแม่จะดูโคตรเท่แม่จะดูโคตรเท่แม่จะดูโคตรเท่อ๋อรู้เลยเจมินายมันจะแก้ตัวป่ะใช่โอ้โหมือโค้งยังไงได้เหรอวะตาแป๋วขนาดนี้มันเป็นแววตาที่ชัดมากค่ะมันชัดยังไงมันไม่ชัดยังไงอันนี้สตางค์แน่ๆตาตอบเลย1 2 3ตาตอบคนอื่นสิตาตอบคนอื่นตาตอบคนอื่นใครอ่ะตอบผมสิแต่ถ้าผมตอบคนอื่นผมก็จะผิดใช่เรามันไม่ยอมแพ้ซะด้วยเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะว่าเออตอนเด็กเห็นไหมตาชั้นเดียวไม่ใช่ผมขอมายืนเทียบหน่อยยังไม่ได้ตอบเลยว่าเป็นผมไม่ใช่ผมมันต้องยืนเทียบก่อนไงเฮ้ยใช่เลยใช่เลยอ่ะใช่เลยแปลว่าเดะเลยอ่ะและเด็กคนนี้ก็คือเชื่อไม่ได้เฮ้ยน่าเนี่ยเห็นไหมจิ้งจกนี่หน้าตาดูแบบเป็นเด็กน่ารักอ่ะไม่รู้แล้วคิ้วหายไปไหนเลยนะจริงตอนเด็กพวกเราไม่พกคิ้วเลยต้องจับให้ไปอยู่กับวินนี่ไม่มีคิ้วเราไปค้นพบความสามารถของการทำให้ตัวเองกลับไปเหมือนตอนเด็กแบบเมื่อกี้ได้ไงไม่รู้อ่ะอยู่ดีๆแบบมันมีช่วงนึงที่แบบผมง่วงๆตอนนั้นอ่านหนังสือสอบอยู่ผมก็พยายามแบบไม่หลับตาพอพี่แบบหลับตาขึ้นมาแล้วอ่ะแล้วมันขึ้นมาอีกทีมันก็กลายเป็นชั้นเดียวพอเราฝืนๆมันใช่มันก็เลยกลายเป็นชั้นเดียวมันสามารถแบบสวิชได้แบบว่าพายแบบสามารถทำติดต่อกันนะแบบ2ชั้นแล้วไปชั้นเดียวแล้ว1 2 1 2 1 2คุณอีเด็กเราเป็นเด็กยังไงอ่ะเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่สนน่ารักกับพ่อแม่ตลอดเวลาอันนี้ใครบอกบอกตัวเองแล้วที่คนอื่นบอกตอนเด็กๆอ่ะญาติผมมาชอบมาหอมแก้มผมเมื่อก่อนมาซุกอะไรไม่รู้อ่ะเพราะผมหอมมากผมภูมิใจมากตอนเด็กๆผมหอมมากพ่อแม่ทาแป้งให้ตลอดแล้วแบบหน้าหอมแบบเขาหล่อด้วยแล้วเขาแปลกด้วยฉันชอบมาที่รูปเด็กคนสุดท้ายไม่ต้องถ่ายแล้วยากเลยอันนี้ก็น่าจะต้องเป็นสตางค์แหละแต่ขอดูอวัยวะก่อนได้ไหมคะเฮ้ยโอ้โหนี่เรายืนหนึ่งคิ้วดกอยู่เดียวแต่คิ้วผมยังมาอยู่นะคิ้วดกแต่เด็กเลยแล้วคิ้วไม่เปลี่ยนเลยนะรูปทรงเหมือนเดิมใช่เหมือนเดิมนะครับวันนี้เขาเขียนเขาเขียนคิ้วขอดูภาพเต็มๆค่ะแล้วดูม้าเต๋อด้วยนะเฮ้ยโคตรตึงเลยนี่ความจริงอะฮัลโหลโบนี่โกเองมาจากรูปนี้เฮ้ยหล่อมากเฮ้ยคือเป็นเด็กที่หน้าชัดสุดๆโอ้ยแกก็พูดไปแล้วตอนเด็กๆเป็นเด็กแบบไหนโอ้ขี้อายแบบว่าเงียบคือเหมือนว่าถ้าอยู่โรงเรียนก็จะเงียบแบบไม่มีเสียงถ้าอยู่ที่บ้านก็คือจะซนครับใครให้ผมเต้นนะก็ตัวร้อนเหงื่อออกไม่รู้ทำไมเหมือนกันไม่เชื่อไม่เชื่อโอ้ยเหนื่อยอ่ะเอาเป็นว่าเรารู้จักน้องๆผ่านทางรูปถ่ายมาแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทำความรู้จักกันมากยิ่งขึ้นผ่านวีรกรรมแสบๆตอนเด็กๆครับเรื่องแรกนิ้วหาย3เซนได้ไงอ่ะนิ้วหาย3เซนเลยเฮ้ยผมว่าผมรู้พี่วินนี่เดี๋ยวก่อนมันยังไม่เริ่มเลยนะเขานิ่งไปไปเล่นการแสดงเพิ่มหน่อยตึงเลยอ่ะ
ปีคิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนิ้วหาย3เซนผมว่าเป็นเรื่องกับเกี่ยวกับของมีคมงั้นพี่ดาวขอให้วินนี่ทายว่าเป็นใครเป็นเรื่องของใครจะมีนายชอบที่ยังไปต่อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ทั้ง4คนยกป้ายตอบ1 2 3อ้าวอะไรอ่ะผมอยากถูกผมอยากถูกผมอยากถูกอยากถูกคะแนนซะแล้วอ่ะไม่อยากแพ้ไงก็คือไม่อยากแพ้สารภาพตรงๆเลยว่าเป็นเรื่องของตัวเองใช่เล่าให้ฟังหน่อยนิ้วหาย3เซนคืออะไรผมไปเล่นคิดเล่นพิเรนอะไรไม่รู้จำไม่ได้ไปกี่ขวบน่าจะมอต้นอะไรเงี้ยมันมีมีดแบบมีดทําครัวครับพี่มันจะเป็นมีดสีขาวๆแล้วตอนนั้นผมอยากรู้ว่าแบบไอ้มีดสีขาวๆเนี่ยมันคมจริงหรือเปล่าจริงมันคือมันเป็นมีดสีขาวเหมือนมีดหั่นผลไม้อะไรอย่างผมก็เอากระดาษมากระดาษ A4 แล้วผมก็มานั่งตัดเล่นแล้วมันก็จะมีเสียงชุบชุบแล้วครั้งสุดท้ายมันก็แบบปาดเข้านิ้วผมแบบสุดท้ายแบบรู้ตัวที่เอ้ยแล้วเสียงเอ้ยมันเทพไม่แบบเอ้ยโดนเหรอแล้วไม่รู้ตัวเลยโดนเหรอสะพักชาสะพักเลือดแต่เราแล้วผมพยายามใจดีสู้เสือผมหยิบทิชชู่มาแล้วผมบีบไว้ไม่กล้าดูแผลตอนนั้นก็จะให้เลือดหยุดก่อนแต่พอเปิดโอ้โหแม่งไม่หยุดเพราะคือมันแบบมันบาดมันลึกไปถึงชั้นที่มันลึกมันลึกมากจนก็ไปโรงพยาบาลแล้วตอนนี้ยังเป็นไงนิ้วมันก็จะเป็นแบบเนี่ยมันจะเฉียนเห็นป่ะอ๋อมันอุ๊ยนิ้วเหมือนโดนเฉือนเย็บป่ะไม่เย็บครับตอนแรกหมอบอกให้เย็บแต่ไม่เย็บเดี๋ยวไม่เท่เดี๋ยวไม่เท่เดี๋ยวไม่เท่และนี่คือหนทางความเท่ของวินนี่ค่ะเย้คนถ่ายความเท่คิ้วแตกเพราะปากกาจิ้มตุ่มเราหันไปเห็นบันดีอ่ะร้อยบาทคิดว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรจบจบใครวะหนูมีนายทำไมถึงคิดว่าเป็นโฟนเขาพยายามแบบเบี่ยงเบนความสนใจถูกต้องใช่ผมเป็นคนอย่างนี้แล้วแต่อาสาวผมก็ได้ถ้าผิดก็ไม่บอกแล้ววินนี่ล่ะวินนี่คิดว่าเป็นเรื่องใครคิดว่าอาจจะเป็นโฟนโฟนอยู่แล้วต้องโฟนก็โฟนมันก็โฟนเอาล่ะถึงเวลาที่ต้องตอบแล้วไม่เจอพี่เลยกันไปบ้าคะแนนไงเราไม่อยากเอาชนะแล้วจิตใจมันก็เลยว้าวุ่นโหแต่เกือบหลอกหน้าแล้วนะใช่นิดเดียวนิดเดียวจริงๆอีกนิดเดียวพูดสิแผลคิ้วแตกมันอยู่ตรงไหนแผลคิ้วแตกมันอยู่ตรงนี้นี่สมมติว่าหัวคิ้วโอ้เห็นชัดอยู่เห็นชัดอยู่เห็นมั้ยครับถ้าดูรูปแบบว่ารูปซ้ายล่างจะเห็นชัดเลยรูปนี้จะเห็นชัดคิ้วหายไปไม่ได้การคิ้วแบบว่าเอาเท่นะหน้าไหนอ่ะโพสหน้าไหนอ่ะโพสกว่าคนตกลุมรักเธอแต่ก่อนที่บ้านผมทำงานเกี่ยวกับค่าสีเฟอร์นิเจอร์ทาสีขายเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแบบว่าถังทินเนอร์ถังแปลว่าสังกะสีทายคมๆข้างนอกแล้วก็ใส่ทินเนอร์เข้าไปแบบว่าไปนั่งเขี่ยเพราะว่ามันแบบว่ามันเหนียวๆดิแล้วมันแบบว่ายืดๆแล้วทีนี้ผมก็นั่งเขี่ยเล่นของผมอยู่ใช่ไหมน้องสาวผมนี่น้องฟอนใช่น้องฟอนเข้ามาข้างหลังน้องฟอนหยิบปากกามาแท่งหนึ่งแล้วผมก็นั่งอย่างเงี้ยปุ๊บปุ๊บน้องฟอนก็โบ๊ะแล้วผมเป็นคนที่ตกใจไงผมก็เฮ้ยโบ๊ะโหแล้วแบบว่าคิ้วอ่ะผมไปชนไอ้สังกะสีตรงนั้นอ่ะแต่ดีนะไม่โดนตาใช่แล้วดีมากไม่โดนตาแล้วทีนี้โบ๊ะแล้วขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เลือดมันอาบแล้วแม่ก็ตกใจทีนี้แม่ก็พาไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยโอ้ย7เข็มมาครับตอนนั้น7เข็มมันเยอะมากเลยนะใช่ผมไม่อยากเย็บไงผมก็เลยแม่ก็เลยเท่แบบบินนี่ก็เลยไม่เย็บครับผมแต่ว่าผมภูมิใจนะที่แบบว่าหนูภูมิใจเรื่องอะไรเพราะมันเท่มากเอาละมันเท่มากควรตั้งชื่อแก๊งใหม่นะเป็นแก๊งทางเท่แผลเป็นที่คิ้วนี่มันจะเท่ใช่นายมีเป้าแผลเป็นอ่ะแล้วตอนนั้นโกรธน้องวะไม่โกรธเพราะว่าผมชอบเล่นกับน้องอยู่แล้วโอ้ล่ะคุณนี่เป็นพี่ชายที่แสนดีจริงๆไม่โกรธมันแบบว่าเป็นอุบัติเหตุแหละไม่ได้ตั้งใจที่จะแกล้งหรอกอะไรเงี้ยเรื่องที่3อันที่เราชอบที่สุดโอ้โหฟันเจาะหัวเลยเหรอฟันเจาะหัวแรงจังอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของใครสตางค์นี่ไงโฟร์ไม่วางตาเลยฟันเจาะหัวน่าจะเป็นเรื่องของใครผมว่าเจมินายมีแบบว่ามีวิธีการก็ฟันเยอะ1 2 3
อ้าวเอ้าตอบตัวเองเรามันก็ขี้เอาชนะซะแล้วไงจะลอยเลยเหรอเรื่องฟันเจาะหัวคือตอนนั้นน่าจะอยู่ประมาณป.6 ม.1 มั้งครับไม่แน่ใจตอนนั้นก็คือเหมือนเตะบอลกับเพื่อนอยู่ครับแล้วผมก็แบบเหมือนแบบหันอยู่นะครับแบบก็กำลังวิ่งแหละหันอยู่เพื่อนก็วิ่งมาแล้วบอลก็มาแบบเร็วมากเลยแล้วเพื่อนก็วิ่งมาผมก็แบบได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ผมก็เลยหันไปเพื่อนวิ่งมาโป้งฟันเจาะหัวแล้วคือฟันเพื่อนหักท่อนอ่ะเป็นสองคือฟันหักออกไปเลยอ่ะแล้วหัวก็เป็นรูอ่ะแล้วเลือดก็มาตอนนั้นใส่เสื้อเหลืองทำได้โอ้โหแดงหมดเลยผมจำได้เลยก็แบบทุกคนก็แบบตกใจอ่ะเลือดมันพุ่งไปน้ำพุเลยอ่ะสิ่งแรกที่ผมทำคืออะไรคนจะดูแผลยังไงคือแบบเฮ้ยฟันหายผมเพื่อนหาฟันทำได้จริงฟันทำไมไม่แล้วหัวพี่อ่ะเป็นอะไรเป็นรูเลยครับนี่แผลเป็นอะไรอ่ะไม่เราเย็บไปหรือว่าอยากเทเหมือนวินนี่โอ้ยเขาเทเลยเย็บไปเย็บไปแต่ว่าแสดงว่ามันต้องชนแรงมากเลยนะฟันถึงแบบหักใช่ไงเพื่อนก็พาขึ้นหลังเลยแล้วก็เพื่อนก็วิ่งแม่งก็กระดกเลือดนอนอยู่อย่างนั้นห้องไอ้บานแล้วก็แบบโอ้ชีวิตกูทำไมมันขนาดนี้วะชื่อเรื่องคือหยิบผิดตัวหยิบผิดตัวคืออะไรอ่ะอุ๊ยอุ๊ยน่ารักว่ะอุ๊ยใส่แว่นแต่เด็กเลยมันโพสท่าอะไรของมันคุณเต้คุณดูคุยแล้วแบบลูกซ้ายสุดนี่คืออะไรกำลังใจย่างเท้าไปข้างหน้าแล้วหยิบผิดตัวคืออะไรตอนเด็กๆเนี่ยอะอย่างรูปเมื่อกี้ผมตาชั้นเดียวใช่ไหมคือมันจะมีช่วงหนึ่งอะที่แบบอยู่ดีๆหน้าผมเปลี่ยนผมก็งงว่าก็อยู่ดีตาสองชั้นขึ้นได้ไงวะอยู่ดีๆแบบก็มีจมูกขึ้นมาอยู่ดีๆก็หน้าแหลมขึ้นมาอะไรคุณพูดเหมือนวิวัฒนาการอะไรเออช่วงแรกก็ยังไม่รู้สึกอะไรแต่แบบพอผ่านๆไปนานๆอ่ะก็แบบดูหน้าตัวเองแล้วเห็นรูปเก่าๆของตัวเองแล้วก็แบบมันหล่อตัวมาปะวะแล้วหยิบผิดมาแน่ๆเลยแล้วไปพูดกับพ่อแม่ด้วยหรอไปพูดกับพ่อแม่ไปเถียงกับพ่อแม่ว่าป๊าวะไม่ใช่ละตอนเด็กๆทำไมหน้ามันกลมขนาดเนี้ยหยิบผิดตัวแน่ๆเลยแล้วป๊ากับม้างงปะงงป้าบอกแล้วว่าอะไรลูกเป็นไรอ่ะอ๋อทรงแบบว่าป้าม้าทำไมผมหล่อขึ้นวะก็อยากจะพูดอย่างนั้นแหละแต่พี่ดาวอยากเห็นหนึ่งอ่ะโพสท่านี้ให้ดูอีกทีได้ไหมอินอันนี้อินเนอร์คืออะไรอ่ะเอออินเนอร์มันคืออะไรตอนเด็กๆอ่ะเพชรค่ะเพชรค่ะเพชรค่ะแล้วอยากเห็นไหมเห็นนะเห็นเต็มได้ไม่ยิ้มไม่ยิ้มไม่ยิ้มหน้าตึงหน้าตึงแต่ตอนนี้เรามันหล่อซะแล้วเดี๋ยววันนี้พี่ดาวจะพาไปย้อนวัยกันนิดนึงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพาเด็กนอกมาเล่นปลาเป็นปลาตายกติกาเกมปลาเป็นปลาตายน้องๆทั้ง4คนจะต้องโอน้อยออกเพื่อหาปลาเป็นโดยที่ปลาเป็นจะต้องถูกปิดตาและหมุน5รอบโดยเพื่อนๆที่เหลือจะต้องใส่ไก่โอ๊กไว้ที่เท้าหลังจากนั้นปลาเป็นจะต้องตีเพื่อนๆให้ครบทุกคนภายในเวลา3นาทีหากปลาเป็นตีได้ครบทุกคนถือว่าสำเร็จเป็นผู้ชนะแต่หากปลาเป็นตีไม่ครบทุกคนจะถือว่าแพ้คนที่แพ้จะต้องถูกลงโทษด้วยการเต้นหมอลำปลาเป็นจะมีแค่คนเดียวน้อยออกมาร้อยเรียบร้อยกะแล้วเชียมก็เป็นคนนี้มือเราหนักแค่ไหนคะจะเหลือไหมเนี่ยแต่ถ้าเราทำไม่ได้ใน3นาทีเราเต้นคนเดียวนะหมอลำทำได้แล้วแต่มั่นใจแค่ไหนมั่นใจที่สุดถ้ามันปิดตาเลยแล้วเดี๋ยวขอหมุนตัวสัก5รอบแล้ววิ่งเลยนะพวกเหล่าไก่วิ่งวิ่งหนีนะช่วยอะไรทำเองไหมจัดผมให้น้องหน่อยจัดข้างหน้าจัดข้างหน้าโอ้ยรู้ซะด้วยว่าเส้นไหนอยู่ข้างในแล้วอาวุธอยู่นี่หมุน5รอบก่อนWhat?
าทำอะไรที่นี่ตกลงใครปลาเป็นใครปลาตายวะเหนื่อยมากอยู่ไหนลงพื้นใช่ไหมครูนายไม่เทเลยว่ะโอ้ยคนเท่และทีมปลาตายชนะไปค่ะขอบคุณทั้ง4คนด้วยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยว4คนให้ฝากผลงานหน่อยดีกว่าแต่ละคนก็ฝากด้วยนะครับก็ซิงเกิลใหม่ของผมนะครับชื่อว่าอยู่เฉยๆก็น่ารักนะครับก็สามารถฟังได้นะครับทาง YouTube GMMTV Record นะครับผมของผมก็มีตอนนี้กำลังเปิดกล้องครับชื่อเรื่องว่าคนกลางแล้วไงครับผมทาง GMMTV ครับผมครับผมฝากแฟนมีนของพวกเราทุกคนด้วยนะครับผมก็ฝากติดตามกันครับ My School President ครับผมฝากเพลงที่ผมเพิ่งปล่อยมาเป็นซิงเกิลใหม่นะครับชื่อว่าเอาไรว่ามาครับจะอยู่ใน GMMTV Record ครับฝากด้วยครับซีรีส์เรื่องใหม่ของผมกับโฟสจะออนปีหน้าฝากติดตามด้วยครับฝากรายการ Grow Up To Be โตมาเป็นด้วยนะคะติดตามกันได้ทางช่อง One Playground ของเรานะคะครับอย่าลืมกด Subscribe เอาไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันคราวหน้าแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปสนุกกันกับนักบอลหน้าเย้ครับอารมณ์หน้าบัดนี้หัวใจจะคอนละลาลาลาเล่นสวยเข้าตาสื่อจนจับใจว้าวเธอเนียนมากไปมั้งจะปล่อยไปฟรีๆได้ไงสวยใจละลายสวยใจละลายละลาที่รักไงมุมชอบวัดคลาตัวจะใช้อยู่ก็กลัวและใครจะเซลไม่ซ่าไปไปไปจำ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 ว้าวเธอบัดนาวนั้นโดนใจและสวยไม่ยอมฟังใครไม่ยอมฟังใครกดไลค์ไหมเธอดีก็ดึงแล้วน้องอยากขอไม่ว่ายังไงเธอไม่ลองมาเลยให้กลับบ้านกับเพื่อนเอาไหมโอ้โหใช่มากจับจับแจบว้าวนะบัดนาวนั้นโดนใจ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 และสวยไม่ยอมฟังใครมีปุ่มกดไลค์ไหมเธอนี่ก็ดึกแล้วน้องอยากขอเป็นเพื่อนไม่ว่ายังไงก็จะยอมลาเลยให้กลับบ้านกับเพื่อนเย้เย้ขอบคุณครับขอบคุณครับแล้ววันนี้นะคะที่ไม่ขอบคุณไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือกังนัมคลินิกนั่นเองนะคะอย่าลืมนะทุกคนถ้านึกถึงเรื่องขนก็ต้องนึกถึงกังนัมคลินิกนะคะเพราะว่าที่กังนัมคลินิกใครๆก็สวยได้และที่สำคัญที่สุดใครยังไม่ได้แอดไลน์นะบอกเลยว่ารีบแอดเลยนะคะตามไลน์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างตอนนี้ค่ะคนจริงอ่ะโดนเป็นเพื่อนนี่ไม่ต้องพ่อหรอกสตาร์ทจริงนี่สตาร์ทจริงดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง One Playground นะคะแล้วก็สามารถดูคลิปอื่นๆได้ตรงนี้เลยค่ะ